สารอุทธร์นะคะยกคำร้องนายสุเทพเพุศวันขอเพิกถอนหมายจับในข้อหากระบดค่ะเนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ซ้ำเรื่องเดิมด้านพันตำรวจโทรทักษินชิน,นวัฒรนะคะส่งทีมทนายความฟ้องร้องทายไทยกรพลสุวรรณกรณีโพสต์เฟซบุ๊กโดยกล่าวหาว่าต้องการแบ่งแยกประเทศเพื่อสถาปนาครองรัฐไทยใหม่ค่ะ นายวิญญัติชาติมนตรีในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายไทยกรพลสุวรรณกรณีที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กข้อความและรูปภาพที่มีเนื้อหาทำนองว่าพันตำรวจโททักษินต้องการจะแบ่งแยกประเทศเพื่อจลาปนาครองรัฐไทยใหม่ ซึ่งการโพสต์ข้อความดังกล่าวถือเป็นการหมิ่นประมาทพันตำรวจโททักษินทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนายวินยัตยืนยันค่ะว่าพันตำรวจโททักษินมีความจงรักภักดียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรักและห่วงใย,ยประเทศไทยไม่เคยคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยหรือกระทำการดัง,ดงที่ถูกกล่าวหาจึงขอให้นายไทยกรและผู้ที่สร้างข่าวเท็จหยุดการกระทา ขอให้ผู้ที่สร้างข่าวหรือกระบวนการต่างๆที่อยู่เบื้องหลังและก็มอบกบสอเองนี่ให้หยุดการสร้างข่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้มีมีวิธีการมีกระบวนการที่จะบิดเบือนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่รับการทุจรตต้องออกต้องการปกป้องการทริตเนี่ยให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต้องการแบ,บ่งแยกประเทศขอยืนยันครับว่าไม่มีความคิดอย่างนั้นท่านไม่มีความคิดแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การดาเนินการลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะฮะจึงขอวิงบอลว่าให้คุณไทยกรหยุดแล้วก็ลบเฟซบุ๊กออกซะนะฮะกับสำหรับการปล่อยและสร้างข่าวลือให้เกิดความเสียหายในเรื่องดังกล่าวนั้นถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ที่ต้องการใช้เรื่องดังกล่าวนําไปสู่การล้มล้างรัฐบาลขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสารอาญารัชดาอ่านคําสั่งสารอุทธร ในคดีที่นายสุเทพเทือกสุวรรณแกนนำมอบประชาธิปัดยื่นอุทธรคำสั่งสารอาญาขอให้เพิกถอนหมายจับข้อหากบฏท,ที่สารได้ออกหมายจับไว้เมื่อวันที่2อธันวาคม2,556ที่ผ่านมาจากกรณีที่นายสุเทพบุกปิดล้อมกระทรวงการคลังเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2556ยในวันนี้นะคะสารอุทธรได้มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรของนายสุเทพ ดยระบุว่าสารอุทธร์เคยมีคำสั่งในเรื่องนี้ไปแล้วว่าเป็นการพิจารณาของผู้พากษานายเดียวในศาลชั้นต้นตามกฎหมายดังนั้นการยื่นอุทธร์ครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการซ้ำในเรื่องเดิมจึงขอให้จึงให้ยกคำร้องอุทธร์นะคะดังนั้นหมายจับของนายสุเทพในข้อหากระบฏยังคงมีผลอยู่เช่นเดิมค่ะ